สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่ใจยิ้มค่ะแค่ชื่อก็ยิ้มได้แล้วนะคะไร่แห่งนี้มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจที่สำคัญยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์รวมถึงที่พักสวยๆด้วยจะสวยขนาดไหนจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวพาไปชมค่ะจากแรงบันดาลใจของการผจญภัยทำให้เกิดไร่ใจยิ้มเดิมที่ทำการเกษตรเชิงเดียวได้พัฒนาบ่มเพาะรากแก้วความสุขกลับมาสร้างสมดุลชีวิตกับธรรมชาติเป็นตัวช่วยให้เราปลดล็อกความสุขสร้างชีวิตให้มีชีวาในรูปแบบของการผจญภัยว่าแต่จะผจญภัยขนาดไหนนั้นต้องไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในพื้นที่ของไร่ใจยิ้มแล้วนะคะไร่นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นอยู่กับทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้อาจารย์กฤตแล้วก็พี่หนิงแนะนำตัวก่อนเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับผมอาจารย์กฤตรุจาพรนะครับเป็นผู้ก่อตั้งไร่ใจยิ้มนะครับค่ะพี่หนิงคะค่ะก็พี่หนิงนะคะสุภาวดีล้อมวงนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งไร่ใจยิ้มค่ะต้องถามก่อนเลยว่าไร่ใจยิ้มชื่อก็โดนใจแล้วอันนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้างคะก็จริงๆมันท้าความมันตั้งแต่ผมกับอาจารย์หนิงเนี่ยมีโอกาสไปเดินภูเขาเอเวอเรสต์นะครับแถวฮิมาลัยนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เดินขึ้นไปเนี่ยก็มีพบว่าคนที่ไปอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยธรรมชาติมันช่างสวยงามเหลือเกินแล้วระหว่างทางที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าใจเขาต้องยิ้มมันถึงจะไปประสบความสำเร็จได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ใจเขาเริ่มเครียดเนี่ยมันจะเกิดอาการแล้วเรียกว่าแพ้ความสูงนะครับเหมือนกับใจเขาไปเร็วกว่าขาแล้วร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดเราเรียกว่าเป็น attitude sickness คือแพ้ความสูงขึ้นมาเราก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีใจยิ้มเนี่ยเราจะทำความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายเลยก็เลยเอาเรื่องราวดีๆที่เดินบนภูเขาหิมาลัยเนี่ยมาจำลองไว้ที่นี่ที่เราเรียกว่ามินิเอเวอเรสต์นะครับอยู่ที่ไร่ใจยิ้มนี่เองครับไม่ต้องไปถึงเนปาลแต่มาสามารถจะมาจำลองสถานการณ์แล้วก็มาดูแลในแง่ของการเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับโดยรวมทั้งหมดของไร่ใจยิ้มนี่มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ได้คะทั้งหมดมี111ไร่นะครับครับค่อนข้างเยอะนะคะพื้นที่แล้วมีการแบ่งสรรปันส่วนยังไงบ้างคะก็เราจะจำลองเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นฐานที่ทำกิจกรรมเรียนรู้ในการสร้างผู้นำค่ะอันที่2ก็คือฐานเกี่ยวกับเรื่องโคกหนองนาที่เราเรียนรู้ในแง่ของการทำเกษตรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นโคฟาร์มิงก็คือเรียนรู้ร่วมกับชุมชนก็คือมีนักเรียนมามีผู้ประกอบการมาผู้บริหารในองค์กรต่างๆมาแล้วก็มาเรียนรู้ผ่านการเกษตรด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ทั้งหมดในที่กล่าวมาเนี่ยมีการทำกิจกรรมไปซะทุกส่วนเลยใช่ไหมคะเราเปิดมานานขนาดไหนนะคะตรงนี้ไร่ใจยิ้มเราเปิดมาประมาณ10ปีเข้าปีที่11ค่ะก็ที่หลังจากที่เดินเขาที่ฮิมาลัยนะคะเราก็เลยกลับมาแล้วก็มาพาลูกค้ามาเข้ามาทำกิจกรรมลูกค้ารายแรกจำได้ว่าเป็นพิโก้ไทยแลนด์นะคะบริษัทที่จำอีเวนต์แล้วก็ทำกิจกรรมมาตั้งแต่ข้ามทะเลสาบฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ลงมาถึงที่ไร่ค่ะก็มีกิจกรรมงานยาวนานยาวนานยาวนานแล้วเรามีความเชื่อว่าการเหมือนอาจารย์กิจแบ็คกราวด์จริงอาจารย์เป็นเปิดบริษัทอบรมนะคะแล้วก็พัฒนาผู้นำนะคะผู้นำองค์กรต่างๆอย่างเช่นปตท.บ้านปูยูนิลิเวอร์นะคะจิแกร็กโซสมิธแอนด์คายหลายๆบริษัทเนาะค่ะก็มาแต่ทีนี้ปกติเราอบรมเราก็จะเอาความรู้อยู่ในห้องเรียนเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆเป็นทางการทีนี้เราเอาความรู้กับการพัฒนาทีมนะคะเข้ามาผสมแล้วก็ใช้กิจกรรมที่ได้เหมือนสปิริตของการขึ้นเขาน้องขึ้นเขาทำยังไงให้ระหว่างทางที่ไปถึงยอดเขาเนี่ยเรามีความสุขระหว่างทางเดิน อันนี้เลยเป็นแนวคิดเป็นข้อคิดการเป็นผู้นำกับการทำกิจกรรมในพื้นที่มันเชื่อมโยงกันยังไงคะจังกิคือผมมองว่าการเป็นผู้นำเนี่ยถ้าทางที่ดีคือต้องนำด้วยการเป็นตัวอย่างค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยมันจะแค่ความคิดนะครับแต่การมาที่นี่เนี่ยเอาดอนเนี่ยคือเขาต้องนำทีมแล้วก็ดึงเอาศักยภาพของตัวเขาของทีมงานเนี่ย
มันร่วมกันทำบางอย่างเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดที่เป็นอย่างที่เราคิดว่ามนุษย์ทำไม่ได้เนี่ยแต่พอเขารวมพลังกันปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยห้องเรียนมันจะทำไม่ได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงการปีนเขาใช่ไหมครับอย่างตอนที่ไปหิมาลัยกับอาจารย์หนิงเนี่ยจะเห็นภาพชัดว่าถ้าเกิดเราไปคนเดียวแล้วเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเนี่ยหลายครั้งสังเกตดูผู้บริหารจะบอกว่าเอเวอเรสต์ให้เตี้ยลงนะเพราะฉันเหนื่อยแล้วแต่จริงๆเอเวอเรสต์จะไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องปรับภายในตัวเขาปรับภายในคนที่อยู่รอบข้างแล้วทำไงจะรวมพลังกันให้กลายเป็นพลังดีๆมีใจที่ยิ้มแล้วก็วิ่งร่วมกันไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับด้วยความสุขอันนั้นคือกระบวนการที่เราเรียกว่าเอากิจกรรมเนี่ยมาเป็นตัวให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับโหเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้แล้วก็สามารถสานต่อไปได้ด้วยจริงๆเลยนะคะทีนี้ภายในไร่ใจยิ้มได้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะคืออย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์หนิงบอกเนี่ยเริ่มตั้งแต่เราให้เขาจอดรถอยู่ฝั่งนู้นของทะเลสาบนะครับแล้วก็ให้เขาลงมาทํากิจกรรมอันแรกที่เราเรียกว่าเป็นเหมือน Private of the Caribbean ก็คือเหมือนกับทําจรวนสัตว์จรวนจรสลัดจรสลัดแล้วก็ต้องมาต่อเรือกระดาษกันนะครับปกติกระดาษกับน้ำจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่คือลงรถมาก็เข้าร่วมกิจกรรมเลยเข้าร่วมกิจกรรมเลยเป็นเรือกระดาษครับพายข้ามมาต้องมีคนนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ทั้งทีมต้องช่วยกันพายเรือแล้วก็ลากคนที่ทั้งอยู่บนเรืออยู่บนน้ำเนี่ยนะครับทำยังไงที่จะข้ามน้ำได้ปกติกระดาษกับน้ำจะไม่ค่อยถูกกันตอนนี้ก็ต้องหา innovation way ของทีมเนี่ยที่จะทำยังไงให้ก้าวข้ามได้นะครับคืออาหารกลางวันอยู่ที่นี่ถ้าคุณอยากจะมากินอาหารกลางวันต้องข้ามทะเลสาบมาให้ได้ก็คือต้องช่วยกันมาทั้งทีมครับในกิจกรรมตรงนี้เนี่ยบางคนสังเกตดูว่าบางคนจะมีความรู้สึกว่ากลัวน้ำแต่ถ้าเกิดเขา trust เพื่อนที่เขาอยู่ในกระบวนการคิดด้วยกันเนี่ยแล้วเขามีความเชื่อว่าเพื่อนสามารถจะช่วยเขาข้ามน้ำได้เนี่ยไอความรู้สึก bonding ระหว่างเพื่อนนะครับระหว่างใจถึงใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอันนั้นคือก้าวแรกที่เราเรียกว่า mission impossible ทำให้ possible ขึ้นมาแล้วก็มา enjoy ทานอาหารกันที่นี่นะครับค่ะแล้วก็สำหรับคนที่อย่างที่เป็นนักกายภาพบำบัดเนาะถ้าเกิดว่าแล้วก็ถ้าเกิดคนที่คนมีความแข็งแรงหน่อยอย่างเช่นเรามีกลุ่มของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอะค่ะมาเก็บตัวที่นี่ก่อนที่จะไปบอลโลกค่ะสองรุ่นเนาะน้องๆมีพละกำลังที่แข็งแรงนะคะโจทย์การทำเรือกระดาษข้ามทะเลสาบมันง่ายไปสำหรับเขาและทีมอาจารย์ก็เลยดีไซน์ทำเป็นเต่าแพนะคะบางองค์กรนะคะหรือบางกลุ่มที่แข็งแรงหน่อยอาจารย์ก็จะดีไซน์ให้ท้าทายหน่อยนะคะก็พายเรือแข่งกันไปกลับเอานะคะ อย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไปแค่รอบเดียวใช่ไหมคะนักฟุตบอลหญิงทีมชาติเขาแข็งแรงเขาก็ต้องไปกลับอะไรเงี้ยเราก็สนุกกันก็เสร็จจากตรงเรือเราก็มาทานอาหารร่วมกันแล้วก็สามารถไปทำกิจกรรมตรงนี้ได้ก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยด้านหลังของที่ไร่จะเป็นภูเขานะครับเราก็จำลองเป็นมินิเอเวอเรสต์แล้วก็ภูเขาแท้ๆเลยไม่ได้เป็นภูเขาไม่ได้เป็นผาจำลองครับก็ต้องปีนหน้าผาจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทีมก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกับจะไปปีนเอเวอเรสต์จริงๆก็ต้องแบ่งหน้าที่กันใครจะเป็นฐาน1ฐาน2ฐาน3นะครับก็ต้องแพลนกันให้ล่วงหน้าเลยว่าใครเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใครเป็นนักปีนใครเป็นคนบอกลายเพราะว่าการปีนหน้าผาเนี่ยความยากมันคือพออยู่หน้าผาเลยเราจะมองไม่เห็นลายข้างหน้าเพราะฉะนั้นทีมก็ต้องมาช่วยเป็นนาวิเกเตอร์ในการมองตอนนี้บางทีมันมีผาสูงเช่นผาวัดใจนี่คือเห็นปุ๊บแล้วถอดใจเลยเพราะมันสูงแต่จริงๆมันอาจจะง่ายกว่าขาเตี้ยที่มันที่อะไรโลเคชันมันดีกว่าแต่นี่ทีมก็ต้องเข้ามาช่วยกันที่จะเรียกอะไรฮะดันก้นทำยังไงที่จะพยุงใจแล้วก็ทำยังไงที่ก้าวข้ามสิ่งที่เราเรียกว่าวัดใจนะครับในส่วนของการปีนหน้าผาตรงนี้ก็คือจะมีบุคคลที่คอยดูแลความปลอดภัยให้ด้วยจะมีทีมชาติทางด้านปีนหน้าผาเลยฮะมาวางเลย์เอาท์ให้มาเป็นคนบีเลย์ให้มาเป็นคนที่จะเป็นคุณครูมาสอนว่าทำยังไงเพราะบางทีบางจุดของการปีนหน้าผาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจุดหูดับคือไปต่อไม่ได้ถ้าเขาไม่รับฟังเสียงของเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินว่าทางไปคนจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นการเปิดรับมิติใหม่ของชีวิตขึ้นมาบางคนผ่านจุดนั้นปุ๊บจะมีความรู้สึกว่าโหเพื่อนเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาทำงานบอกว่าข้ามาคนเดียวได้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยเพื่อนคือคนสำคัญเลยครับถัดมาจากการปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมอะไรต่อคะก็จะอีกเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งการที่จะปีนหน้าผาได้เนี่ยพอลงมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเริ่มรู้จักบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเขา
เราเรียกว่าพลังของต่อมสุขใจนะครับพลังความสุขที่มีอยู่ภายในซึ่งเป็นพลังชีวิตนะครับเราก็จะกลับมาค้นหาว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยคุณใช้ความสุขในมิติไหนของชีวิตบ้างนะครับอย่างถ้าเกิดเรามองเห็นพรมสีสีเนี่ยนะครับไม่ทราบว่ากล้องมองเห็นไหมนะครับบางทีบางคนเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องใจคือสีแดงเนี่ยเราก็จะเอาใจนำแต่บางคนถ้าเป็นสีเหลืองนี่ก็คือมานำด้วยสมองนำด้วยความคิดการคิดสร้างสรรค์นะครับหรือสีน้ำเงินก็เก่งเรื่องการแก้ปัญหาหรือว่าสีเขียวคือเป็นนักธรรมตอนนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องมาผสมผสานในการเป็นทีมด้วยกันตอนนี้พอเขาลงบัมปุ๊บเขาจะเห็นเลยว่าเอ้ยจริงๆฉันเป็นนักสร้างสรรค์พอมีไอเดียใหม่ๆเนี่ยฉันเป็นคนที่เริ่มต้นเสมอแต่บางคนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่ดีก็จะเป็นสีแดงบางคนเป็นนักแก้ปัญหาว่ายากๆปีนไม่ได้ก็คนสีน้ำเงินจะเข้ามาเป็นพระเอกส่วนใหญ่สีเขียวจะเป็นนักปฏิบัติคือเป็นนักปีนเพราะนั้นพอทุกคนรู้ตัวเองปุ๊บเนี่ยเราให้ไปปีนหน้าผาใหม่คือเป็นหน้าผาที่2ที่3เนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นเข้าควรกันได้ง่ายขึ้นว่าบทบาทของเขาเป็นยังไงตรงนี้มันก็จะลงมาในอีกมิติหนึ่งที่เราเรียกว่ารากแก้วความสุขพอเขาเห็นต่อมสุขใจปุ๊บการที่เขาจะปลดล็อกพลังของตัวเองเข้าใจว่ารากแก้วของตัวเองอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสปิริตสำคัญของการเป็นผู้นำในยุคของ disruption นะครับว่าโดนโยกโดยข้างนอกเนี่ยทำยังไงก็ไม่หวั่นไหวถ้าเกิดรากแก้วแข็งแรงแต่พอทำตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์หนิงก็จะเข้ามาช่วยเราเรียกว่าเป็น tension release นะครับก็ปัจจุบันนะคะด้วยสังคมเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในป่าเขาอย่างเงี้ยค่ะสังคมภายนอกอะค่ะมันมีสิ่งเร้ามากระตุ้นเราตลอดเวลานะคะต้องเป็นการงานครอบครัวเพื่อลมงานอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นมันเลยทำให้ความเครียดมันเก็บสะสมนะคะซึ่งเราบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าความจริงเนี่ยมันเครียดมันสะสมจุจนทำงานไปนะคะบางคนป่วยหรือว่าอาจจะง่ายค่ะเป็นออฟฟิศซินโดรมรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายไปนวดอะไรที่ใครว่าดีก็ไปแต่ว่าบางทีมันเก็บสะสมไว้นานๆจนความเครียดมันเก็บไว้ในรูปแบบของเป็นโรคต่างๆนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็เลยประยุกต์นะคะพอดีเป็นไปศึกษาเรื่องศาสตร์ของ tension release ของทาง global ด้วยนะคะก็ทำ certified provider ของ tension release ของเมืองไทยนะคะแล้วก็เลยเอาตัวคอนเซ็ปต์นั้นมานะคะโดยหลักการมันคือว่าเราจะทำให้เขาอะค่ะล้าที่กล้ามเนื้อนะคะแล้วเราให้เขาจับสัญญาณหน่อยว่าระดับ7ของเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะคะทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าสมมุติเราเห็นนะคะเราเห็นภูเขา1ลูกใช่ไหมคะเรามีเส้นปะบางๆนิดนึงนะคะตรงฐานของภูเขาเลยเราเรียกว่าเป็นศูนย์เนาะที่เขารู้สึกโล่งโปร่งสบายแล้วก็อันเนี้ยมันจะใช้พลังตรงเนี้ยไปการทำงานคุยกับคนนะคะมีความสุขในตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนะคะอันนี้เราอยู่ในฐานล่างแต่ว่าพอมีความเครียดเข้ามานะคะเหมือนความเครียดที่ไม่ใช่ตัวเราเนาะหรือไม่ใช่รากแก้วความสุขในตัวเราเมื่อเข้ามาแล้วอะค่ะความเครียดมันขึ้นไปแต่ว่ามันจะมีเส้นปะหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาสามารถรับมือได้อะค่ะอันนั้นน่ะเขายังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้เนาะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เส้นปะมันขึ้นไปถึงระดับที่เกินจิตเมื่อนั้นอาจจะมีเรียกว่าสติแตกก็เป็นไปได้นะคะอันนั้นเราเลยสายกิจกรรมทั้งหมดเพื่อที่จะให้เขากลับมาอยู่ฐานล่างของเขานะคะแล้วใช้พลังของฐานล่างอันนี้เป็นความสุขเป็นรากแก้วความสุขและเป็นพลังในการสร้างทีมงานของเขาอันนี้ก็คือจะนำกิจกรรมให้อยู่ในหลักการคล้ายๆอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่แต่ที่นี่นอกเหนือจะมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มีเป็นห้องพักด้วยใช่ไหมคะเป็นลักษณะไหนเป็นรูปแบบยังไงก็คือด้วยอย่างที่บอกว่าที่ไร่เราเนี่ยเดินทางมา11ปีตอนแรกเลยเนี่ยเราจะทำแคมป์ในรูปแบบของแอดเวนเจอร์แคมป์จากสปิริตของเอเวอเรสต์เลยค่ะค่ะแล้วก็เขาก็จะนอนเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความรักความสามัคคีกันนะคะพอตอนหลังนะคะเราก็อยากให้ลูกค้าได้นอนสบายขึ้นแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ใช่องค์กรนะกลุ่มครอบครัวนะคะและกลุ่มเพื่อนๆนะคะที่จะมาเหมือนประสานกันนะคะ get together กันนะคะเราก็เลยทำรูปแบบในของแคมป์นะคะซึ่งเรียกว่าจำทาแคมป์นะคะก็จะเป็นแคมป์กระโจมนะคะแล้วก็ยังมีความน่ารักน่ารักอยู่ข้างในกิ๊กเก๋นะคะแล้วก็ได้นอนสบายนะคะแล้วก็สามารถรองรับได้ประมาณ30กว่าคนได้ค่ะก็เรียกว่ามีทั้งกิจกรรมมีทั้งอาหารให้ได้รับประทานรวมถึงมีที่พักแบบสวยๆให้ได้มาพักผ่อนด้วยแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมคะที่เราถ่ายทำรายการอยู่นี้นะคะจะได้ยินเสียงแล้วก็มีสายฝนโปรยปลายอยู่นะคะแต่ว่าเราจะได้ทำกิจกรรมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะคะว่าจะอากาศจะเป็นใจไหมแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะ
เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้ทำกิจกรรมไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยแถมอีกนิดเดียวนะครับอย่างที่ตรงข้ามที่พักเนี่ยมันจะมีอีก2กิจกรรมเมื่อกี้ที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือกิจกรรมข้ามสะพานวัดใจนะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ลองแน่ว่าทำยังไงที่เราจะกล้าอันนั้นคือสะพานมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนนี้ทำยังไงที่เราจะเดินอยู่บนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าระหว่างเดินเรายังยิ้มได้ไหมค่ะไกลอีกอันหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นซิปไลน์จากบ้านต้นไม้ลงมาทะเลสาบเลยอันนั้นคือเล่นกับความสูงว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมนะครับสองอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้หลังจากกลับจากที่ไร่เราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนใหม่ยังไงเห็นสะพานแล้วนะคะเมื่อสักครู่ผ่านมาเราทีมงานเราเห็นสะพานแล้ววัดใจจริงๆนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้เล่นกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปลุยกิจกรรมต่างๆถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจอยากจะเข้ามาที่นี่ต้องติดต่อก่อนล่วงหน้าอย่างไรบ้างรวมถึงครั้งนึงเนี่ยรองรับได้กี่ท่านอยากจะได้องค์ความรู้ในเรื่องใดต้องติดต่ออย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นกลุ่มนะคะก็อาจจะติดต่อที่เบอร์หนึ่งโดยตรงนะคะแล้วก็อาจจะเรารูปแบบกิจกรรมเราก็จะปรับให้เข้ากับองค์กรนะคะแล้วก็เข้ากับกลุ่มที่เข้ามาที่พักนะคะแต่สำหรับถ้าเกิดท่านใดที่อยากมาพักแบบชิลๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของจำทาแคมป์นะคะแล้วก็จะมีเพจของจำทาแคมป์นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปในนั้นได้นะคะก็สามารถจองล่วงหน้าได้ครับก็ทั้งหมดนี้จริงๆเราคัสตอมไมซ์ให้กับครอบครัวแล้วก็องค์กรด้วยนะครับเหมือนกับว่าเรามาดูก่อนว่าอยากได้อะไรอยากให้เน้นตรงไหนเมื่อกี้ที่คุยไปมันเป็นโซนหนึ่งของบุฟเฟ่เซตนะครับซึ่งในบุฟเฟ่เองอาจจะมี10กิจกรรมแต่บางองค์กรหรือบางครอบครัวอาจจะเลือก1 3 5เอามาทำในช่วงนั้นก็ได้ที่เหลือก็รีแลกซ์ไปทำนู่นทำนี่พายเรือแคนูในทะเลสาบอะไรพวกนี้ก็เรียกว่ามีกิจกรรมให้ได้เลือกสรรนะคะอยากเลือกแบบไหนก็สามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวก่อนที่จะลาทั้งสองท่านให้ทั้งสองท่านฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าว่าสิ่งที่ทำตรงนี้เนี่ยไร้ใจยิ้มให้อะไรกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวบ้านเริ่มที่อาจารย์กฤตเลยค่ะคือจริงๆอย่างที่กลับมาถึงชื่อเลยก็คือคำว่าใจยิ้มนะครับสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนมาก็คือมาสัมผัสหัวใจที่ยิ้มได้ที่อยู่ภายในเราบางทีเราอยู่ข้างนอกเนี่ยไอ้หลายๆอย่างมันลุมเร้านะครับแต่ถ้ามันอยู่กับธรรมชาติเนี่ยหลายครั้งเราจะได้ยินเสียงกระซิบจากหัวใจเราแล้วถ้าเกิดเราได้ยินเนี่ยมันจะกลายเป็นภูมิต้านทานที่เราไปผจญโลดแล่นอยู่ภายนอกเนี่ยเราก็ยังมีความมั่นคงมีรากแก้วของความสุขของตัวเราจริงๆอันนั้นส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ก็จะค้นพบว่าความสุขภายในเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีภูมิต้านทานกับอะไรที่มาผจญเราตลอดเวลานะครับพี่หนิงล่ะคะค่ะก็ถ้าเกิดจะให้ฝากนะคะก็คือด้วยความที่เราลุยกับไร่มาเนาะสิบกว่าปีแล้วที่เราทำมาแล้วก็เราเรียนรู้เนาะจากการตั้งแต่เป็นฟาร์มเกษตรเนาะแล้วก็เป็นแคมป์สัมมนาจนถึงแคมป์จำทาที่ให้คนเข้ามาพักแล้วก็ทุกครั้งที่กลับไปก็คุยกับอาจารย์กิตว่าเออใช่เวลาที่เขามาเนี่ยถนนหนทางเนี่ยเดินทางมามันก็จะมีปัญหาอุปสรรคมันเหมือนชีวิตคนนะคะทุกคนเกิดมาเนาะมันมีใครชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือว่าแม้กระทั่งองค์กรก็มันก็ต้องมีอะไรกันบ้างแต่ว่าพื้นที่แห่งนี้ค่ะเราก็เปิดเป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้เข้ามาเหมือนผ่อนกายผ่อนใจเนาะน้าแป๋วชอบน้าแป๋วที่เป็นทีมงานที่ไร่ใจยิ้มเขาจะบอกว่าน้ำมันหมดให้ไปที่ปั๊มหัวใจบอกช้ำให้มาที่ไร่นะคะมาชาร์จพลังกันมาชาร์จมาค้นหารากแก้วความสุขของตัวเองค่ะค่ะนี่แหละค่ะไร่ใจยิ้มนะคะมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะถึงเวลาลุยกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้เล่นอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนรอเราอยู่นะคะน้องอาหยานจะพาไปลุยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวไปพบกับน้องเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็อยู่กับไอหยางนะคะแล้วเราจะพาไปเล่นแต่ละฐานว่าจะมีอะไรบ้างและน่าหวาดกลัวขนาดไหนเดี๋ยวไอหยางและพี่อ้อและทีมงานจะพาไปเล่นกันค่ะไปกันเลยค่ะWe'll be right back.
ป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ที่ไร่ใจยิ้มน้องหยางเป็นไงบ้างคะสนุกดีนะคะพี่อ้อแต่ถ้าตรงนี้เราผ่านไปได้นี่จะสวยกว่านี้มากๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นสะพานวัดใจนะคะแต่อุ้ยความจริงเราเดินผ่านได้ใช่พอดีมีคนแกล้งไงใช่ไงนะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะคะ ก็สามารถมาได้ที่ไร่ใจยิ้มตรงนี้นะคะสามารถมาเล่นกิจกรรมแบบเราได้นะคะความจริงมีมากกว่านี้ด้วยใช่แล้วแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายที่บรรยากาศไม่เป็นใจนะคะฝนฟ้าก็ตกลงมาซะก่อนเอาเป็นว่าโอกาสหน้าคุณผู้ชมก็สามารถมากันได้นะคะวันนี้เราสองคนเป็นไงคะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสภาพให้มันดูดีกว่านี้ก่อนกลับดีกว่าค่ะพี่อ้อเพราะวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ